สวัสดีค่ะอิลิซาเบธมาอีกแล้วนะคะสวัสดียามเช้านะคะสวัสดียามเย็นอยู่ที่สหรัฐอเมริการัฐยูทาห์ที่อิลิซาเบธอยู่นะคะยามเย็นช่วงนี้เพื่อนสวัสดีไหมคะอิลิซาเบธอยากจะแวะมาแล้วก็อยากมาแบ่งปันเรื่องที่อลิซาเบธเล่าหลังจากคลิปที่แล้วนะคะก็ติดต่อมาเรื่องมีแฟนต่างชาติหรือว่ามีแฟนคนไทยนะคะเวลาคุณออกเดทไปกินข้าวนะคะเวลาที่ผู้ชายซื้อข้าวให้คุณกินถามว่ามันฟรีหรือเปล่าคิดดูดีๆนะคะที่จริงแล้วมันไม่ฟรีรู้ไหมผู้ชายคนอเมริกันเนี่ยเวลาออกเดทกินข้าวนะคะเขาไม่ได้ซื้อให้คุณกินคุณซื้อกินเองนะฉะนั้นถามว่ามันฟรีไหมไม่ฟรีถ้าเขาซื้อให้คุณกินนะเขาก็อยากได้แลกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากคุณนะไม่ว่าจะอะไรล่ะอยากจูบมั่งอยากจับตัวคุณมั่งอยากเข้านอนกับคุณมั่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะเวลาคุณออกเดทบางครั้งถึงแม้ว่าจะไปออกเดทครั้งแรกนะคะผู้ชายก็อยากนอนกับคุณเวลาเขาซื้อตั๋วไปดูหนังแล้วว่าซื้ออาหารให้คุณกินเขาอยากแลกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากคุณนะคะที่จริงแล้วมันไม่ฟรีเข้าใจไหมฉะนั้นเวลาคุณออกเดทนะคะเตรียมเงินของคุณไปซื้อข้าวให้ตัวเองกินนะไม่ต้องรอให้เขาซื้อให้คุณกินเพราะฉะนั้นบางครั้งเขาเรียกว่าอะไรล่ะออกเดทครั้งแรกเขาเรียกว่าสหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่า one night stand นะone night stand ก็หมายความว่า one night ก็หมายว่าคืนหนึ่ง stand ก็แบบที่ว่าอยากนอนกับคุณนอนครั้งเดียวครั้งหนึ่งคืนหนึ่งแล้วเขาก็จบไปนะบางคนก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเวลาคุณออกเดทกับผู้ชายฝรั่งหรือสหรัฐอเมริกานะคะอย่าหวังให้คนอื่นให้เขาซื้อข้าวให้คุณกินคุณเตรียมตังค์ของคุณซื้อข้าวให้ตัวเองกินเลยนะคะฉะนั้นไม่ต้องแบมมือแบะว่าอยากให้เขาซื้อให้คุณกินอลิซาเบธขอแนะนำนะคะการมีศักดิ์ศรีของผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงไทยนี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวของคุณหากินเองทำกินเองนะไม่ต้องรอผู้ชายให้เขาเลี้ยงให้เขาซื้อให้เขาทำให้ถ้าคุณมีความรู้มีการศึกษามีงานทำที่ดีผู้ชายกลัวคุณแล้วเขาจะง้อคุณด้วยคุณไม่ต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่มีการศึกษาแบะเปาะมือรอให้ผู้ชายมาซื้อให้คุณกินทำให้คุณกินเลี้ยงคุณไม่ต้องทำแบบนั้นนะคะเป็นผู้หญิงที่มีการศึกษามีใจกล้ามีราศีของตัวเองหากินเองนะอลิซาเบธขอฝากอย่างนั้นฉะนั้นคุณยังไงล่ะรักตัวเองนะคะอยากให้ผู้ชายมาบอกว่าคุณเป็นคนที่ราคาต่ำสิ่งที่ต่ำแล้วคุณต้องมั่นใจในตัวเองด้วยนะมีการศึกษาและมั่นใจในตัวเองด้วยเป็นผู้หญิงที่มั่นใจผู้ชายเขาแบบที่เขาจะง้อและเขาจะกลัวคุณที่สุดเพราะหนึ่งถ้าคุณมีการศึกษาที่ดีแล้วคุณก็ไม่ต้องไปง้อเขาเขาจะเป็นคนมาง้อคุณเองนะคะฉะนั้นอลิซาเบธขอฝากกับผู้หญิงไทยเพื่อนๆของอลิซาเบธนะคะเพราะว่าเวลาที่อลิซาเบธพูดกับเพื่อนของอลิซาเบธนะคะอลิซาเบธจริงจ้าให้จริงใจอยากเก็บแต่ความอะไรล่ะความสำเร็จที่อลิซาเบธมีชีวิตอยู่นะคะและความประสบการณ์อยากแบ่งปันกับเพื่อนเพราะว่าอลิซาเบธนี่เป็นคนที่มีจริงใจที่สุดกับเพื่อนถึงแม้ว่าอลิซาเบธพูดไปคลิปนี้
มีเพื่อนคนเดียวมาฟังและอลิซาเบธก็ยังได้ช่วยเพื่อนคนเดียวนะคะอลิซาเบธก็ดีใจแล้วเพราะฉะนั้นนะคะดูแลตัวเองมีการศึกษามีเงินของตัวเองไม่ต้องรอให้ผู้ชายมาเลี้ยงคุณแล้วคุณก็ไม่ต้องไปเปาะมือไปขอนะคะเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจและไม่ต้องอายจะทำอะไรก็ไม่ต้องอายเลยนะคะเป็นผู้หญิงที่ใจกล้าลองทำดูนะคะด้วยหลักอิลิซาเบธเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ